Okay, good afternoon, boys and girls. Today, welcome to Teacher Ya class, English with Teacher Ya. Okay, now let's show my PowerPoint. Today, we are learning about adverb of frequency. Okay, again, to learn adverb of frequency. เราก็มาเรียนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับคำกริยาวิเศษอันนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะหวังว่านักเรียนคงทำได้รวดเร็วนะคะวันนี้adverb of frequency นะคะ open your book on page 7 okay now let's go to see adverb of frequency นะคะก็ใช้ขยายคำกริยานะคะเพื่อบอกความถี่ในการกระทำของกริยานั้นๆ นะคะว่าบ่อยแค่ไหนบ่อยอย่างไรนะคะด้วยการที่มีคำเหล่านี้นะคะเพื่อบ่งบอกว่ามันคือ adverb of frequency นะคะก็คือคำว่า always usually often sometimes seldom never นะคะการใช้ adverb of frequency นะคะในประโยคนะคะมีทั้งหมด3ข้อที่เราต้องจำนะคะ3ข้อใหญ่ๆนะคะ1นะคะก็คือวางไว้หน้าคำกริยาแท้นะคะเช่นI always do my homework นะคำว่า do เนี่ยเป็นคำกริยาแท้นะคะแล้วก็จะเอา always มาไว้ข้างหน้าเนาะต่อไป they usually travel to school by train นะคะคำว่า travel ก็จะมี usually มาวางไว้ข้างหน้านะคะ he never takes a sky train to work นะคะก็คำว่า takes เนาะมาก็จะมี never วางไว้ข้างหน้านะคะก็คือวางไว้หน้ากริยาแท้ต่อไปข้อที่2นะคะก็คือวางไว้หลังคำกริยานะคะกริยาตัวนั้นเป็น verb to be นะคะก็คือกริยา to be มี is am are นะคะหลายประโยคธรรมดาเนาะ present เนาะถ้าเป็นอดีตก็จะเป็น was were แล้วก็อนาคตก็เป็น being นะคะก็จะมีอย่างนี้เนาะวางไว้ก็เช่น he is always late นะคะเขาก็จะสายเสมอนะคะต่อไป Sara is never lazy นะคะเห็นไหมคำว่า late จะมี always อยู่ตรงกลางระหว่างคำว่า is กับ late เนาะต่อไป Sarah is never lazy นะคะ never ก็จะอยู่ข้างหลัง is นะคะอยู่ข้างหน้า lazy เนาะโอเคข้อ3วางไว้ท้ายประโยคนะคะเช่นไม่ได้มีอยู่ในนี้นะไม่ได้อยู่ในคำว่า always usually often sometimes seldom never นะคะมันจะเป็นคำว่า every day every morning this morning at night พวกนี้นะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตออกตรงนี้แป๊บนึงนะคะโน้ตบุ๊กครูร้อนมากเลยโอเคต่อนะคะ sorry about that ขอโทษด้วยนะคะนักเรียนโอเคนักเรียนดูตามคุณครูไปด้วยนะคะในหนังสือนะคะหน้าที่7นะคะต่อไปเราจะไปดูตัวอย่างของคำว่าวางไว้ท้ายประโยคเนาะเช่น my father surfs the internet every day my father surfs the internetevery day นะคะคำว่า every day every night every morning this morning พวกนี้นะคะจะเอามาวางไว้ข้างหลังสุดนะคะต่อไปเรามาดูงานที่เราจะทำวันนี้ทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะ everybody open your book on page 7 เปิดหน้าที่7นะคะ look and write ดูแล้วก็ทำไปพร้อมกันเลยนะคะโอเค number 1 my parents take aCable car to go up the mountain. My parents ก็คือพ่อแม่นะคะ My parents พ่อแม่ของฉันนะคะ Take นะคะ Take ตัวนี้ก็คือขึ้นนั่นเองนะคะหรือนั่งนะคะ Cable car นะคะ Cable car ก็คือนี่เลยในภาพแรกเนาะเด็กๆ ดู Look at the picture first ภาพแรกนะโอเคto go up the mountains นะคะเพื่อที่จะขึ้นไปที่ภูเขานะคะ mountain เขาให้เปอร์เซ็นต์มานะคะ 100% ก็คือจะเท่ากับคำว่าอะไรคะ
Always, very good. นะคะ My parents always take a cable car to go up the mountains. คนไหนที่ได้ทำมาแล้วก็เป็นการรีเช็คนะคะเป็นการเช็คว่าตัวเองทำถูกหรือเปล่านะคะก็ติ๊กตามไปด้วยเลยนะคะใครยังไม่ได้ทำทำไปพร้อมกันนะคะโอเคข้อ2นะคะ tourist ก็คือ tourist คือใครคะนักท่องเที่ยวนะคะ tourist คือนักท่องเที่ยวนะคะเด็กๆเขียนไปด้วยเลยนะคะนักท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยว tourist take a ferry to the island นะคะก็คือ take ก็คือขี่นั่งขึ้นพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะต่อไป a ferry นะคะก็คือเรืออะไรคะเรือferries นั่นเองนะคะดูในภาพนี้นะโอเค to the island นะคะเพื่อที่ไปเกาะนั้นนะคะเกาะ island แปลว่าเกาะเนาะเขาให้เปอร์เซ็นต์มา 80% นักเรียนจะใช้คำ adverb of frequency คำว่าอะไรคะ 80% usually โอเค usually นะคะ very good โอเคข้อ3 we did take a spec trip นะคะ spec trip นะคะก็คืออะไรเอ่ยอีกคำหนึ่งนะคะที่จะสามารถใช้กับร่วมกับคำนี้ได้ก็คือ rocket นะคะก็คือคำว่ายานอวกาศนั่นเองนะคะ 0% นักเรียนจะใช้คำว่าอะไรคะโอ้ภาษาไทยไม่ต้องไปซีเรียสกับมันเนาะโอเค 0% เราจะใส่คำว่า never นะคะ never นะคะไทยจะเปิดไมค์ตอบนะครูตอบซะก่อนนะคะโอเคข้อ4นะคะ my dad just takes a sky train to work พ่อของฉันนะคะนั่งรถไฟฟ้าเพื่อที่จะไปทำงานนะคะhe use 10%use turn 10% ใช้ 10% นะคะเราจะใช้คำว่าอะไร seldom seldom very good โอเคมีนะคะไทยนะกับคุณพลเนาะตอบช่วยครูนะคะแล้วก็มีเสียงคนแทรกขึ้นมาน่าจะเป็นพิมพ์ละผัดนะโอเคข้อ1นะ my parents always take a cable car to go up the mountain ข้อ2Tourists usually take a ferry to Iceland. ข้อ 3. We never take a spaceship. ข้อ 4. My dad seldom takes a sky train to work. นะคะแสดงว่าคนที่ตอบได้เนี่ยเริ่มดูเปอร์เซ็นต์เป็นแล้วนะคะต่อไปเราจะไปต่อเลยนะคะด้วยหัวข้อต่อไปนี้นะคะ The next topic is look at the table and answer the question.ให้มองที่ตารางแล้วก็ตอบคำถามนะคะ This topic is on weekend. On weekend, this is activity they do. Have their boys and girl name is Tom, Sudha, and Yupa, Mr. Brown. And their activity is chat with friends, play tennis, watch TV. Okay. Now let's go. Adverb of frequency they do.This activity okay เรามาดูกันนะคะข้อที่1 how often does Tom chat with his friends how often ให้เด็กๆตอบเลยนะเราดูไปที่ช่องของ Tom นะคะ นักเรียนดูไปที่ช่องของ Tom เนาะเขาบอกว่าอะไรคะ chat with friends ใช่ไหมคะChat with friend ก็จะเป็น table 1นี่ตารางช่องที่1ถัดจากชื่อเนาะเราก็ไปดูคำนี้คือคำว่า always เวลาเด็กๆตอบเราก็จะตอบว่ายังไงคะ How often does Tom chat with his friends เราก็จะตอบว่าอย่างนี้นะคะครูจะพานักเรียนทำเลยเนาะก็จะตอบว่า he always chat with his friends นะคะเราก็จะนำคำว่าalways มานั่นเองนะคะมาเติมลงไปเราอย่าลืมใส่ประธานกริยากรรมลงไปให้ครบนะไม่ได้ตอบแค่คำว่า always เฉยๆนะคะเด็กๆต้องดูเนาะ
ขาบอกว่า Tom ก็คือ he always แล้วเราก็เอา verb มาใส่นะตรงที่คุณครูขีดเส้นใต้ไว้เนาะก็กลายเป็น he always chats with his friends ข้ออื่นก็เช่นเดียวกันนะคะข้ออื่นก็ทำแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะลองสุ่มคนมาตอบดูเนาะข้อ2 How often do Suda and Yupa watch TV? ข้อ3 How often does Mr. Brown chat with friends? How often does Tom play tennis? ข้อ5 Do Suda and Yupa seldom chat with friends? นะคะต้องการคำตอบเป็นตัวอย่างอีก1ข้อไหมคะหรือว่าตอบได้เลย Who want to answer my question? You can raise your hands. ใครจะตอบคำถามข้อที่2เธอสามารถยกมือได้เลยนะครูจะอ่านคำถามข้อที่2แล้วนะคะ How often do Suda and Yupa watch TV? ครูคะอย่าเพิ่งถามหนูค่ะหนูขอถามก่อนโอเคให้เวลานะคะข้อ3อันนี้เดี๋ยวจะเขียนไว้ให้ดูนะสุดาแอนยุพาเราจะใช้คำว่าอะไรนะคะ Teacher will guide to you จะแนะนำให้นะคะ Can you do it by yourself? It's so brownTime ups ถึงเวลาตอบแล้วนะคะโอเค question 2 is how often do Suda and Yupa watch TV who want to answer this question you can raise your hand up กัมปนาจะตอบเหรอคะใครจะตอบยกมือนะข้อ2คุณครูจะใส่คะแนนให้นะคะTeacher give your score คุณครูจะให้คะแนนอันโอเค You can open your microphone and answer this question How often do Suda and Yupa watch TV? Suda and Yupa often seldom watch TV จะใช้ often หรือว่า seldom seldom โอเคก็เป็นAgain phrase อีกครั้งหนึ่งค่ะ Suda and Yupa seldom watch TV โอเคนอกจากคำว่า Suda and Yupa เราจะใช้อะไรแทนสองคำนี้ได้บ้างคะ Day นะคะเรามาดูกันก็เราจะใช้ Day แทนเนาะหรือเราจะเขียนว่า Suda and Yupa ทั้งหมดทั้งสองคนเลยก็ได้นะคะแต่เพื่อเป็นการอะไรนะเขาเรียกว่าไม่กล่าวซ้ำอีกเราจะใช้คำว่า day เนาะก็เป็น day seldom watch TV นะคะ correct โอเคอันโอ้สัปดาห์ที่แล้วก็อันตอบนะอันได้แล้วนะคะต่อไปค่ะ who want to answer my question number 3 you can raise your hand how often does Mr. Brown chat with friends raise hand pleaseNobody to answer my question. ใครจะตอบอีกคะมีไหมไม่มีคุณจะเปิดโอกาสให้อันตอบอ๋อนาริสราโอเคนาริสรานาริสรา open your microphone and answer. Okay. How often does Mr. Brown chat with friends? ตอบว่าอะไรคะHe sometimes chats with friends. Okay. He sometimes chats with friends. Okay, very good, Narisara.
ผักบุ้งHe sometimes chats with friends เห็นไหมคะเด็กๆคุณครูไกด์นำทางให้เด็กๆแล้วด้วยการไฮไลท์สีต่างๆให้เราเนาะเราก็จะใช้คำว่า Mr. Brown เราจะใช้คำว่า he เนาะแล้วเด็กๆก็ต้องไปมองในตารางว่าระหว่าง Mr. Brown เนี่ยเขาคุยกับเพื่อนเท่าไหร่แล้วก็ลงมาเติมแล้วก็เอามาแชท with friends เด็กๆก็ลงมาเขียนเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมวิธีการตอบไม่ได้ยากนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะ Who want to answer my question number 4 How often does Tom play tennis Raise hand please คุณพลno no no กิตรานนท์ปัวชาบานโอเคโอลีน He never playing tennis He never playing tennis นะคะเราไม่ใช้ playing นะคะเราจะใช้ plays tennis นะคะโอเคเดี๋ยวไปตัด ing ออกก่อนนะตอนนี้เรายังไม่ได้พูดถึง continuous tense นะคะเรากำลังพูดถึง tense ธรรมดานะคะ He never plays tennis โอเคโอลินได้แล้วนะน่าจะชื่อโอลิฟน้องหนูโอเคข้อ5นะคะข้อ5 Number 5 who want to answer my question Do Suda and Yupa seldom chat with friend Let's hand up No student to answer my question One time Do Suda and Yupa seldom chat with friend raise You can raise your hand ใครจะตอบข้อ5คะNobody. Okay, teacher choose you. Kantapon, you can answer my question. Do Suda and Yupa seldom chat with friends. ไม่รู้ครับอะไรนะครับไม่รู้ครับไม่รู้ครับ You can practice by yourself. Okay. ต้องฝึกฝนบ่อยๆนะนะคะไทยSave with your friend. Okay. Okay. An-an. Pak-bung. Olin. Can you help me? ตอบช่วยคุณครูหน่อยค่ะข้อ5 Do Suda and Yupa. แสดงว่าเราจะใช้อะไรคะ Do Suda and Yupa. อันนี้มี3สีแล้วเด็กๆก็เลยทำไม่ได้เด็กๆดูนะคะ Do Suda and Yupa. Seldom. Chat with friend. เขาถามว่าสุดากับยุพาเนี่ยแทบจะไม่คุยกับเพื่อนเลยใช่ไหมเราไปดูช่องของสุดากับยุพาแล้วก็แชทวิดเฟรนเขามีคำว่าแทบจะไม่ไหมเขาเป็นอะไรคะเนี่ย often ใช่ไหมคะเราก็เริ่มตอบเป็น yes no question นะคะเด็กๆจะตอบว่าใช่หรือไม่คะข้อนี้เข้าใจยังทีเนี้ยดูสุดา and ยุพา seldom chat with friends ได้คำตอบหรือยังคะแพนเค้กยังใส่หัวอยู่นะคะก็ดูอีกรอบนึงนะคะเขาถามว่าสุดากับยุพาเนี่ยแทบจะไม่แชทกับเพื่อนเลยใช่ไหมเราก็ไปดูช่องของสุดากับยุพาเนาะสุดากับยุพาอยู่ตรงนี้แล้วก็ดูช่องคำว่าแชทวิดเฟรนเขาใช้คำว่าอะไรคะ adverb of frequency often ใช่ไหมคะดังนั้นเราจะตอบว่า yes หรือ no คะตรงนี้อะNo โอเคมีคนเริ่มตอบมาแล้วก็เป็น No they don't they often chat with friends นะคะต้องตอบแบบนี้เห็นไหมคุณมี3 4ให้สังเกตก็คือว่าเราต้องไปดูที่สุดากับยุพาเนาะแล้วก็ไปดูคำว่า seldom ของเขาแทบจะไม่แชทกันเลยเหรอไม่ใช่นะเขาก็แบบ often อยู่นะคะก็เป็นบ่อยครั้งอยู่นะที่เขาแชทกันก็เป็นต้องปฏิเสธก่อนแล้วก็ตอบเหตุผลว่าทำไมถึงปฏิเสธนะคะก็เป็น no they don't ไม่พวกเขาไม่พวกเขาไม่ใช่แทบจะไม่แชทกันพวกเขาแชทกันบ่อยๆอยู่ก็เป็น they often chat with friends นะคะแล้วก็เอาเหตุผลเอา reason เขามาใส่ต่อข้างหลังตรงที่เราปฏิเสธไปนะคะโอเค are you finished let's go next
ต่อไปหน้าต่อไปนะคะโอเค now look at your book on page 8 write and tell about yourself yourself แปลว่าทำด้วยตัวของเราเองนะคะตอบคำถามด้วยตัวของเราเองไม่ได้ไปตอบตาม passage ใดๆทั้งสิ้นนะคะตอบตามคำถามของเราเองอย่างเช่นข้อ1คุณครูจะอ่านคำถามทุกข้อให้ฟังนะเด็กๆทำไปเลยนะคะ How do you go to school? เธอไปโรงเรียนอย่างไร I go to school by You can answer by yourself ตอบตามความจริงของนักเรียนเลยนะคะ How often do you travel to school by sky train? เธอไปโรงเรียนอ่ะโดยรถไฟฟ้าบ่อยแค่ไหนนะคะถ้าเด็กๆจะตอบว่าอะไรคะเราเรียนไปหมดแล้ว always usually sometimes seldom never เราจะตอบอันไหนการที่เราจะมาที่โรงเรียนบรรจาคริสเตียนเราต้องใช้ sky train ไหมไม่เราจะใช้คำว่าอะไรคะ I อะไรสั้นๆเลยนะคะจุด travel to school by sky train นะคะต่อไปข้อ3 how do you go to the park park ก็คือสวนสาธารณะนะคะI go to the park by นักเรียนไปสวนสาธารณะโดยอะไรนั่นเองนะคะสวนสาธารณะนะคะแล้วพูดไม่ได้เลยถ้าสาธารณะนะคะนั่นเป็นพาร์คโอเคข้อ4How often do you go to the park by motorcycle? เธอไปที่สวนสาธารณะโดยรถมอเตอร์ไซค์บ่อยแค่ไหน I just go to the park by motorcycle. ถ้าไม่เคยเลยนะคะเด็กๆต้องเลือกคำไหนมาใส่นะคะคำว่าอะไร Never. Never. Very good. ข้อ5How do you go to the market? I go to the market by market ก็คือจะมีทุกๆดังๆเลยในมันจาฟรีก็คือทุกๆวันพฤหัสเด็กๆนึกออกหรือยังที่ไหน market market ก็คือตลาดไม่จำเป็นต้องเป็นตลาดนั้นนะคะตลาดสดมันจาฟรีก็ได้ตลาดอย่างเดียวโอเคข้อ6นะคะ How often do you go to market by bus? เธอไปตลาดด้วยรถบัสบ่อยแค่ไหนนะคะ I just go to the market by bus โอเคอันนี้นะคะก็ by yourself นะคะทำด้วยตัวของเราเองนะคะเดี๋ยวเราคุณครูจะยกตัวอย่างให้เราดูข้อที่1เนาะก็ใช้ได้หมดนะที่ slash มาคือเราสามารถใช้ได้หมดYou can use this vocab to answer your question. Okay. How do you go to school? I go to school by bus, by sky train, by subway, by motorcycle, by car, on foot. ใครเดินมาโรงเรียนก็เขียนว่า on foot. Okay. ต่อไปข้อ2. How often do you travel to school by sky train?อันนี้คุณครูให้เป็นไกด์นำทางให้เด็กๆนะไม่ใช่ให้เด็กๆตอบทั้งหมดที่คุณครูเขียนให้บนจอนะคะไม่ใช่นะนักเรียนจะตอบหนึ่งอย่างก็เลือกมาหนึ่งอย่างเนาะอย่างทัพทีมที่เชื่อเห็นเนาะที่เชื่อสังเกตเห็นทัพทีมทัพทีมก็จะต้องตอบว่า I go to school by car นั่นเองนะคะแบบนี้ตัวอย่างเดี๋ยวมีใครให้ยกตัวอย่างได้อีกที่คุณครูทีมละพัดเนาะทีมละพัดก็ไปI go to school by motorcycle อย่างนี้เนาะก็มันดัดแปลงก็ไม่เป็นไรแต่มันก็มาจาก motorcycle ใช่ไหมนะคะแล้วก็เขียนไปนะอย่างนี้แหละ
โอเคต่อไปข้อ2นะคะ How often do you travel to school by sky train เราไม่เคยเลยนะคะเด็กนักเรียนเราต้องตอบคำไหนคำเดียวเท่านั้นอันนี้เขาให้ช้อยมาเยอะๆเพราะว่ามีหลายโรงเรียนเอาไปใช้เนาะเราก็จะตอบคำว่าอะไรคะคำสุดท้ายเลย Never Never โอเค Never Never นั่นแหละโอเคไปฟังเพลงนี้นะคะเด็กๆโอเคข้อ3How do you go to the park? นักเรียนไปสวนสาธารณะอย่างไรนะคะสาธารณะสวนสาธารณะในมัญจาคีรีมีนะคะไม่มีนึกไม่ออกอยู่ตรงไหนไม่รู้ค่ะหนูเพิ่งมาอยู่มัญจาโอเคก็ลองนึกไปว่าเราเคยไปสวนสาธารณะไหมแล้วก็เราไปด้วยยังไงนะคะตัวอย่างให้มาเนาะ go to thePark by bus go to the park by sky train subway motorcycle นะคะถ้าเราจะไปขอนแก่น park ใช่ไหมคะก็อยู่ที่บึงแก่นนครเนาะปกติแล้วเราไปยังไงนะคะเราไป by bus หรือ by motorcycle นะคะโอเค for me teacher นะสำหรับตัวครูเองนะ I go to the park by bus นะคะคุณครูจะนั่งรถบัสไปนะรถบัส15 บาทนั่นแหละนะคะครูก็จะนั่งอันนี้ไปนะคะ Sometimes I go to the park by motorcycle นะคะบางครั้งครูก็ไปโดยรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะคะต่อไปข้อ4 How often do you go to the park by motorcycle ก็เป็น I เมื่อกี้ครูก็ได้ตอบมาแล้วเนาะว่า I sometimes นะคะแล้วแต่นักเรียนจะใช้ตัวไหนนะยกมาให้หมดเลยนะคะเด็กๆก็ตอบแค่หนึ่งเอาแล้วไม่ใช่ตอบทั้งหมดเลย I always usually often sometimes seldom never go to the motorcycle no you can choose one choice เรียกแค่หนึ่งตัวอย่างหนึ่งอันเท่านั้นนะอย่างคุณครูเนาะเมื่อกี้ตัวอย่างก็คือคุณครูบอกว่า I sometimes นะคะโอเคต่อไปข้อ5 How do you go to the market I go to the market by คุณครูก็ไปกับทีเชอร์ราเชลเนาะก็จะเป็น by อะไรคะ by motorcycle นะคะหรือถ้าไปกับถ้าไปตอนนั้นตอนที่คุณครูพลยังอยู่เนาะที่เชื่อพลยังอยู่คุณครูก็ไป by อะไรคะ by car นะคะก็ไปด้วยรถนะคะโอเคบางไม่น่าจะมีใครเดินไปที่ตลาดหรอกใช่ไหมถ้าบ้านใครใกล้ตลาดก็ on foot นะคะ foot ที่แปลว่าเท้า foot นะon on ต่อไปข้อ6 how often do you go to the market by bus ไปตลาดด้วยรถบัสเนี่ยบ่อยแค่ไหนนะคะใครไม่เคยก็ใส่ never นะส่วนบ้านไม่น่าจะมีใครนั่งรถบัสไปตลาดนะคะตลาดในมันจาเนี่ยใครนั่งรถบัสไปมีไหมไม่น่ามีนะคะโอเคนี่นะคะก็คือสำหรับงานวันนี้ของเรานะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะต่อไปนะคะในวันคาบต่อไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับโฟนิกส์นะคะก็เด็กๆ ก็ไปฝึกอ่านมาแล้วก็ไปเขียนความหมายมาไว้ในหนังสือของเราได้นะคะโอเค today thank you for your attention to my class โอเค